หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยมวิจารณ์โคตรมันทำการคัสตอมรถครั้งนี้แบบเต็มรูปแบบกับเจ้าเชฟโรเลตอิมพาล่า1960ตัวนี้จริงๆแล้วการใช้ทรงประตูอย่างหลังมาช่วยมันดีกว่าเยอะเลยดีกว่าจาก4ประตูต้องทำให้เหลือ2ประตูแล้วก็ต้องตัดหลังคาออกเพื่อจะทำเป็นโครงสร้างคอนเวอร์เทเบิลหรือเปิดประทุนอยู่ตำแหน่งนี้แต่ทีนี้เนี่ยกระจกบานเนี่ยเราไม่มีขอบนี้เราต้องเอากระจกบานเดิมที่เป็นหน้าฝั่งทางนี้เอามาขยายออกมาให้มันรับกันพูดถึงเรื่องโครงสร้างของรถนะครับจากรถธรรมดาที่เราทำการตัดหลังคาออกไปอย่างที่ทราบกันว่าเรากำลังเอาชิ้นส่วนโครงสร้างความแข็งแรงของรถออกไปเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิควิธีการก็คือในเมื่อเรานำชิ้นด้านบนออกไปนะครับเพราะนั้นโครงสร้างด้านล่างมันจะไม่เกิดความแข็งแรงเหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นต้องมีการดามโครงสร้างของเหล็กโอ้นี่เราใช้เหล็กหนาไว้นี่อยู่เลยใช่ไหมพี่อยู่แข็งเลยไม่งั้นถ้าเราไม่เสริมไม่นั่นปิวมันไม่ใช่โอกาสหักพอเราขึ้นแมลงอย่างเงี้ยพอเราปล่อยแมลงปุ๊บมันนี่ลงมาเลยยุบเออล่องมันจะชิดเลยคืออันนี้เราจะทิ้งเลยทิ้งเลยเราต้องตีขึ้นมาตีขึ้นมาตีเป็นจันทร์แบบมารับไม้ฮอกกี้อืมไม้ฮอกกี้มีสัตว์เก้ไปถึงงั้นตอนที่เรานำเจ้ารถเจเบลเลตอิมพาล่ากลับมาที่สตูของเราแล้วทีแรกเนี่ยเราจะเข้าไว้ในห้องค้นโอ้โหแต่ขนาดความยาวของมันเนี่ยมันอาจจะเลยห้องของเราก็ต้องมีการทำงานตามฟิลลิ่งภาคสนามแล้วออกมาทำกันด้านนอกนะครับก็อย่างที่เห็นเรามีการเปิดปากแผลทุกอย่างให้ถึงเนื้อเหล็กก่อนแล้วก็ใช้ไพรเมอร์นะครับอีพ็อกซี่อะไรต่างๆเกาะเข้าไปก่อนนะครับเพื่อทำการเกาะเหล็กให้ยึดเกาะพื้นผิวเหล็กให้ยึดติดก่อนที่เราจะทำการโป๊สีเก็บรอยอะไรต่างๆนะครับงานโป๊เก็บรอยจัดทรงเราก็ดำเนินต่อไปนะครับกับที่นี่ปู่ช่างโปรดนะครับไปแล้วมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวต้องดูกันจะทรงข้างในตู้ข้างนี้ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเจ้าตัวเชฟโรเลตอิมพาล่าของน้องหมากนี่นะครับส่งไปให้ปู่ช่างโปรดซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยช่วยในการโป้แต่งจัดทรงแล้วก็ขัดทุกอย่างพื้นผิวเตรียมพื้นผิวให้เรานะครับเพื่อที่จะได้พร้อมนำไปก่อกำเนิดเกิดสีกันที่บริษัทกาซูลิตนะครับสปอนเซอร์หลักใจดีของเราซึ่งมีการดีลกันไว้เดี๋ยวเรารอเดินทางนะครับไปที่ศูนย์โตโยต้าพาราลิเซอร์เพื่อเราจะไปพ่นเราพาร่ากันที่นู่นครับขอบคุณกาซูลิตในครั้งนี้นะครับสำหรับหากราบครั้งนี้ไปเดินทางครับโบเดี๋ยวไปแล้วครับสวัสดีครับจบการเดินทางนะครับจากสตูดิโอลงรถนิยมของเราจังหวัดนครปฐมวันนี้เข้าเมืองหลวงครั้งหนึ่งกับการสไลด์เจ้าตัวเชฟโรเลตอิมพาล่านี้ไปที่บริษัทพาราวินเซอร์นะครับก็กราบขอบพระคุณมานะที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบริษัทพาราวินเซอร์ที่เอื้อเฟื้อห้องพ่นสีระบบปิดมาตรฐานจริงๆแล้วเราใช้สีขั้นตอนเดียวซึ่งเป็น 2K พ่นแล้วเงาเลยแต่ครั้งเนี้ยเราใช้ขั้นตอนนั้นไม่เสร็จปั๊บเรายังมีการลูบผิวหน้าออกแล้วเคลือบเคลียร์ไปอีกชั้นนึงเราก็รอแห้งขัดอีกแล้วก็พ่นอีกนะครับจุดประสงค์เป้าหมายของเราในครั้งนี้เรากะว่าถ้าเกิดการวัดค่าความเงาหรือว่าอะไรต่างๆเราอยากได้ที่มันเกิน 94-95% ขึ้นไป 100% ก็จบเอาแค่นี้ผมว่าอยู่ในขั้นที่ผมพอใจและแฮปปี้แล้วพูดถึงขั้นตอนในวิธีการพ่นหรือว่าอะไรต่างๆขอบคุณบริษัทพาราวินเซอร์อีกครั้งนึงที่ทำห้องพ่นให้เรา2ห้องห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นการพ่นบอดี้อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นการแยกชิ้นส่วนต่างๆในการพ่นเช่นฝากระโปรงหน้าหลังประตู
แล้วก็ฝาปิดด้านล่างชายล่างอะไรต่างๆนะครับแยกไปพ่นอีกห้องนึงซึ่งเรียกได้ว่าจะทำให้งานมันรวดเร็วขึ้นความสนุกของคนเล่นรถมันมีแรงมากแค่เราได้มีส่วนร่วมกับมันแค่เราได้ไปสัมผัสมันไปร่วมอะไรต่างๆเกี่ยวกับมันเหมือนครั้งนี้ก็เช่นกันผมมีความสุขของน้องหมากแค่ได้มาเห็นรถตัวเองแค่ได้มาจับอะไรบางอย่างใส่กับรถตัวเองไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นมันคือรถเราความภูมิใจของเราอย่างน้อยๆผลงานมันเสร็จออกมามันก็ผ่านมือเรานี่แหละครับความสุขของคนเล่นรถวันนี้ครับเราขออนุญาตเช็คค่าความเงาของสีนะครับพูดถึงเรื่องมหากาพย์พิมาล่านะครับการเดินทางของเราเริ่มต้นมาถึงเอพิโซด2แล้วครับเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายกลับไปที่ลังของเรานะครับการทำงานครั้งนี้ครับดูเงาไม่เงาเองสองหน้าเห็นเลยหน้าเดี๋ยวฝากด้วยนะเดี๋ยวเจออันนี้บอกว่าตั้งแต่เริ่มเอารถมาวางแผนทำตัดต่อทุกอย่างทำสีทำอะไรไปจนเสร็จนี่ก็ถึงตอนที่เราต้องเริ่มต้นงานที่เป็นจริงเป็นจังสำหรับงานประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปที่ตัวรถนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดมาตลอดว่าอย่างน้อยๆมันต้องมีอุปสรรคอะไรที่อยู่ข้างหน้าเราที่มันต้องไปเจอเราเตรียมรับมือกับมันเสมอแล้วก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ได้ทำไปน่าจะเป็นความรู้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมที่ได้ดูการเริ่มต้นแรกของการประกอบเลยนะครับเราคงต้องเริ่มทำจากส่วนต่างๆที่มันเป็นระบบมือเปิดระบบกลอนระบบอะไรต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนตอนนี้ครับเรานั่งไล่ตัดลูกยางรองนะครับสำหรับเจ้าตัวมือเปิดอะไรอักเซสซอรี่ของอิมพาร่าเดี๋ยวค่อยๆนั่งไล่ประกอบให้ครบก่อนนะครับได้เห็นแล้วว่า4ประตูกลายเป็น2ประตูในส่วนของคิ้วหรือว่าอะไรต่างๆก็ต้องมีการตัดต่อละเดี๋ยวเราจะขยับรถเข้ามาแล้วค่อยๆเลียงไปทีละอันไปลงมือโอ้โหเกือบ40องศาครับรถเปิดประทุนในเมืองไทยสุดตีนร้อนมากเดี๋ยวเราแวะร้านหนังมานะครับเลือกคมก่อนโอเคเดี๋ยวเลือกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมโดนสีนี้มากเลยงานเบสเดี๋ยวผมไปตั้งประตูในที่สุดเดี๋ยวผมมาเอานี่ไปนะครับได้ได้มาครับไปนี่ครับเดี๋ยวเรามาใส่นี่ให้เรียบร้อยนะครับมาถึงงานในส่วนของกุญแจนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะกลไกทุกอย่างเนี่ยเราได้ทำการแปลงมาจากที่อู่ของพี่ปิวมาแล้วการต่อยืดประตูอะไรต่างๆเราก็ใช้กลไกเดิมของ
ของเจ้าตัว4ประตูเพราะฉะนั้นการยื่นไป2ประตูทุกอย่างอยู่ในแพลตฟอร์มเดิมอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าคงใช้เทคนิควิธีทำให้มันเนียนนะครับก็เราก็ไปที่วัฒนชัยกองประตูที่เดิมของเราฟันเฟืองของเรานะครับในการที่ให้เขาใส่ทุกอย่างให้เรานะครับจากชิ้นส่วนงานที่เราไปส่งให้แล้วก็ถือโอกาสในการตั้งนะครับฝากระโปรงหน้าหลังแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับกลไกนะครับที่มีการเปิดปิดให้เรียบร้อยร้อยครับนี่ครับนี่จะดูโครงสร้างชัดๆนะครับนี่ครับเรามาร์คตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือโครงสร้างระบบกระจกทั้งหมดที่เราดัดแปลงขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่เวลาเราใส่โครงหลังคาประทุนไปแล้วมันจะถึงขึ้นไปแล้วก็ชิดสนิทตามแบบออริจินอลเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวเราต้องส่งเจ้าตัวนี้เข้าไปที่โรงชุบโครเมียมก่อนครับเพื่อทำการทำความสะอาดในทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปที่ร้านกระจกเป็นต่างกระจกนะครับแล้วส่วนอันนี้ต้องมีลูกเล่นกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยยางหูช้างนะครับมันค่อนข้างเย็นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้วิธีการคัสตอมขออนุญาตจัดการกับเจ้าตัวนี้ให้มันฟิกไปเลยนะครับฟิกแล้วล็อกไปเลยนะครับไม่งั้นโอกาสจะเปิดปิดอย่างนี้ยากแน่นอนครับสนับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ